ลอนดอนนะคะเป็นเวลาประมาณสัก5โมงได้ซึ่งมืดแล้วที่นี่นะคะในตึกออฟฟิศก็ยังแบบว่ายังมีคนทำงานเต็มเลยอ่ะเหมือนมีฝนตกมานิดหน่อยด้วยนะคะแต่ว่ายังสวยอ่ะไม่ได้ถึงกับหนาวมากอะไรขนาดนั้นน้ายังเต็มอยู่เลยเพราะว่าเพิ่งมาถึงโรงแรมนะคะกลับมาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าออกไปหาอะไรกินเพราะเขาไม่ออกไปเข้าเมืองอะไรแล้วเมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งมาพักร้อนที่นี่เลยไม่ได้ร้อนอยากจะไปไหนแล้วคือถ้าอยู่นอกเมืองแถวสนามบินเนี้ยนะคะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองมันก็จะมีความเงียบๆเนี้ยค่ะคือแบบว่าแค่ 5-6 โมงอะไรเงี้ยก็รถน้อยคนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยต้องรีบออกมาข้างนอกเพื่อจะซื้ออะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวปิดหมดแน่ๆมาคนเดียวเหงาไหมเหงาเลยแต่ก็ชินแล้วนะเพราะว่าเราทำมันเป็นอาชีพอะค่ะแต่10ปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเหงาอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้จักจัดการกับมันให้ได้ไม่ใช่ว่าเอะอะแบบเหงาแล้วจะลาออกอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็คือเข้าใจอะค่ะแต่ว่าเรายังอยู่ในจุดที่แบบเราต้องทำงานอะไรเงี้ยชีวิตมันยังมีค่านะคะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่ารถอะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กันไปนะคะเฮ้ยฝนเริ่มจะตกจริงจังแล้วใส่ต้องเริ่มวิ่งไปบางคนบอกโอ้โหเป็นแอร์อะไรเงี้ยได้ไปเที่ยวไปกินเดี๋ยววันนี้จะพามาเจอความจริงความจริงยังไงนะคะนี่ค่ะแอร์ก็จะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่ใกล้ที่สุดค่ะนี่นะคะคือหลักการเอาตัวรอดของเราใช่ป่ะเขาก็จะรีวิวแบบว่ากินหรูอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยของเราก็จะรีวิวบอกว่ากินยังไงประหยัดที่สุดเรียบร้อยค่ะได้ข้าวกลับไปที่โรงแรมแล้วพรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะตอนนี้ลมแบบลมเริ่มแรงแล้วว่าดูต้นไม้ข้างหลังนี่คือแบบว่าเห็นป่ะคะพัดไปอะแล้วแบบโอ้โหThank you.